วตาเลย UDT แล้วต้องซื้อที่บริษัทน้ำมันดิบน้ำมันไอโอลิกในตัวอ๋อไอโอลิกใช่ตึงไอโอลิกยูนิตี้ตรงไหนก็มีครับต้องเรียกว่ายูนิตี้นะอย่าไปบอกไฮดรอลิกนะมันก็ไม่เหมือนกันไฟเกียร์จะพังไม่เหมือนกันนะต้องบอกยูนิตี้ยูนิตี้ใช่ไหมยูดียูดีทียูดีทีใช่ครับเกมจัดไว้เกมน้ำมันยูดีทีน้ำมันคูโกต้าไม่ที่นครในบางทีก็ไม่มันเป็นน้ำมันคูโกต้าไม่ต้องบอกเลยอะไรเป็นน้ำมันรถไถเลยถ้าเราโยกลงแผลมันยกขึ้นมันจะพอมันจะเล็กๆพอข้าแล้วถ้าเราเอาขึ้นมาแผลมันลงไปพอข้าตัวใหญ่ตัวแรกปล่อยตับก่อใหญ่เข้าไว้ตอนมันตายเดี๋ยวไปดำตัวสองสามต้นมันตายแล้วมันจะไม่ได้ข้าวใหม่ๆเอาตัวใหญ่ไว้ก่อนมันจะได้ไม่ถอดมันจะได้ไม่ตายอันนี้ปรับสกีปรับสกีตื้นตื้นแล้วก็ปรับไว้ตรงกลางแล้วก็เวลาดำไปถ้ามันมีโคลนมีอะไรมันจะตัดตรงนี้จะดำไปตรงนี้มันจะเข้ามันให้ดำขึ้นดำตื้นเนี่ยมันจะสกีอยู่ถ้าดินมันหนาปุ๊บแผลมันจะหางมันจะเสียบเองถ้ามันลอยมันก็จะยกเองมันจะมีตัวดึงไปดึงเขาได้หนึ่งน้ำมันก็หยอดเนี่ยหมดมันจะดึงดูดูหยอดน้ำมันแล้วเลือกใช้ก็หยอดน้ำมันไว้เดี๋ยวสลิงมันตายมันจะมีพวกนี้ดูแลสลิงอย่างเดียวครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีรูให้หยอดแล้วดูสักใช้แต่มันเครื่องเกียร์ดีกว่าเอาแล้วมันเกียร์ WD40 ดีกว่าน้ำมันเครื่องพอมันแห้งแล้วมันเอาคืนยากรู้จักใช่ไหม WD40 ได้ไอ้นี่ทำอะไรอันนี้กล่องปุ๋ยกล่องปุ๋ยนะกล่องปุ๋ยอ่ะอ๋อไม่น่าใช่เติมแล้วนะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นกล่องมันไม่ได้มากล่องโรยยาผงไม่ให้ยากขึ้นอันนี้เราไม่ใช้เราก็ปิดไว้ครับอันนี้เป็นสับหยุดปรับมาทางสีแดงเนี่ยไอ้สองหัวเนี่ยมันจะไม่ดำเอาไว้เก็บของงานถ้าอันนี้ก็ไม่ดำถ้าอันนี้ก็สองหัวนี้ไม่ดำแล้วก็อันนี้เป็นแผงขีดเอาวางลงแล้วเรายกอันนี้เนี่ยเรายกไปทางนี้เดี๋ยวลองดูนู่นทางนู้นเนี่ยขีดเส้นให้เราขีดเส้นแล้ววันหน้าเราก็เราดำรอบใหม่เราเอาไม้เลงนั่นแหละให้ตรงเส้นที่ขีดเดี๋ยวมันจะได้ตรงครับถ้าเราไม่เห็นเส้นเราก็ดู